สวัสดีครับผมเชษฐ์ศิริจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับเตรียมเครื่องมือนะครับสำหรับคนที่จะลงหลักสูตรนะครับเจ้าตัว Vue.js นะครับกับพวกNode.js นะครับแล้วก็ MongoDB ก็คือเป็น Full Stack ในฝั่งของ Vue.js นั่นเองนะครับก็การเตรียมเครื่องนะครับผมจะโฟกัสที่ฝั่ง Windows ก่อนละกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราทำการลงเจ้าตัว Node.js ก่อนนะครับโดยเราทำการลง Node.js นะครับเป็นเวอร์ชันเขาเรียกปัจจุบันแบบ LTS นะครับ LTS ปัจจุบันคราวนี้เบื้องต้นเนี่ยผมจะมีเป็นเหมือนกับลิงก์สรุปนะครับคำสั่งแล้วก็ตัวเครื่องมือที่เราต้องติดตั้งว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับมาที่เจ้าตัว URL นี้เลยนะครับเนี่ยที่ชื่อว่า CM นะครับนะครับ CM ขีด prepare dev tool นะครับ full stack นะครับหรือตาม URL ด้านบนนะครับดังนั้นก็มองหาหลักสูตรที่ต้องการจะเตรียมตัวนะครับในที่นี้หลักสูตร View แล้วก็เลือก View เข้าไปก็เช็คก่อนว่าเครื่องเรามีการติดตั้งโนดอยู่หรือเปล่าก็คือในการเปิดนะครับ CMD ขึ้นมานะครับในกรณีนี้ผมแนะนำไม่ใช่ CMD นะครับบางคนใช้ PowerShell ไม่คล่องผมไม่แนะนำนะครับถ้าเกิดใช้ PowerShell ไม่ชอบนะครับใช้ Command Prompt ดีกว่าดังนั้นพอเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับเช็คก่อนว่าเครื่องตัวเองอาจจะมีโนดอยู่แล้วแต่เป็นโนดเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าวิธีการเช็คโดยการพิมพ์ว่าโนดครับคลิกขีด version และ Enterถ้ามันขึ้นมาเป็นลักษณะคำว่า not recognized หรือพูดง่ายคือไม่รู้จักเจ้าตัวคำสั่งที่ชื่อว่า node แปลว่าเรายังไม่มีการติดตั้งอันนี้เราสามารถติดตั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเขาเรียกว่ามี node เวอร์ชันเก่าอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ซึ่งเราเช็คไงเวอร์ชันใหม่คืออะไรนะครับก็วิธีการนะครับก็มาที่ลิงก์นี้ครับ node.js.org นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราจะเป็นเอา LTS ไม่ใช่คำว่า Current นะครับจะเป็น LTS ก็คือย่อมาจาก Long Term Support ก็คือเป็นเวอร์ชันที่ Stable แล้วนั่นเองนะครับณปัจจุบันนะครับ Latest LTS ของเราคือ16นะครับแน่นอนครับถ้ามีตัวใหม่กว่านะครับแนะนำให้เป็นตัวใหม่กว่าวิธีการอัปเกรดง่ายๆครับก็คือแค่กดปุ่มนี้เพื่อทำการดาวน์โหลดแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งนะครับคนที่มีโนดเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วมันก็จะทำการปรับเป็นเวอร์ชันใหม่ให้สำหรับคนที่ไม่เคยมีการลงโนดอยู่เลยก็จะเป็นการลงไปให้เลยหลังนั้นเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้ปิดเจ้าตัวคอมมานด์พร้อมตัวเก่าที่เราเคยเปิดขึ้นมานะครับก็ปิดมันไปก่อนแล้วก็เปิดขึ้นใหม่นะครับเพื่อทำการเช็คว่าเอในเคเนี่ยมันรู้จักเจ้าตัวโนดขีดเวอร์ชันแล้วก็ขึ้นมาเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วหรือยังนะครับถัดมาครับเราจะทำการลอง newโปรเจกต์นะครับของทาง Vue นะครับด้วยตัว engine ตัวใหม่ชื่อว่า Vue นะครับ Vue ก็จะเป็นเหมือนกับเป็น Vue CLI ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเรียกว่าสร้างตัว project template นะครับซึ่งมันสามารถสร้างได้ทั้ง Vue JS หรือพวก React ก็ได้นะครับก็แนะนำว่าให้ CD เข้ามาที่ desktop ก่อนนะครับหลังนั้นให้ทำการเรียกว่ากรอกคำสั่งนะครับนะที่มีอยู่อย่างนี้นะครับก็คือนะครับคำสั่งนี้คือคำสั่งที่ชื่อว่า npm create นะครับแล้วก็ with assign นะครับ latest นะก็ copy นะครับแล้วก็ทำการเอามาวางที่ตรงนี้เลยนะครับ enter ครับคำสั่งนี้นะครับจะเป็นคำสั่งในการเขาเรียกว่าติดตั้งเจ้าตัว with นะครับเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ทำการ run ให้เลยก็ให้กด enter ครับเพื่อเป็นการยืนยันมันจะถามนะครับว่าเราทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรก็ตั้งชื่อว่า demo แล้วกันนะครับศูนย์แล้วกันนะครับ enter ครับมันก็จะเลือกว่าจะได้ทำการ new project นะครับบน framework ตัวไหนนะครับเราสามารถกดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเพื่อเปลี่ยนได้เราจะเลือก view ถัดมาก็คือภาษาที่เราจะทำการ new นะครับตรงนี้จะมองไม่ค่อยชัดนะครับให้เราเลือกเป็นคำว่า TypeScript นะครับตรงนี้นะครับสีมันไม่ค่อยชัดจริงๆตรงนี้จะเป็นคำว่า TypeScript ให้เลือก TypeScript นะครับ enter ครับก็คือเรากดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแล้วก็เลือก TypeScript enter นะครับมาทำการ new project เสร็จละแล้วนั้นทำการ cd เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับ demo 0ของเรานะครับแล้วก็ใช้คำสั่งชื่อว่า npm i นะครับnpm แล้วก็เป็นบาง i คือเขาจะบอกว่าให้ install นะครับแต่จริงๆเราใช้ตัวย่อได้ไม่ว่า i นะครับ enter ครับมันจะเป็นการติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็นนะครับหลังจากที่มาทำการติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็นเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการทดสอบในการ run ด้วยคำสั่งชื่อว่า npm run แล้วก็ dev นะครับตามที่เราเขียนเลยครับ npm run แล้วก็ dev ตรงนี้เนี่ยอยากให้ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันควรจะติดมีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับถ้าเป็นเครื่ององค์กรบางทีมันจะไม่สามารถ new project ได้พอติดเรื่องเน็ตเวิร์กเอาล่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้ทำการเขาเรียกว่า highlight ตรงนี้แล้วก็กด Ctrl C copy นะครับแล้วก็ให้เปิดที่เบราว์เซอร์เพื่อดูว่ามันจะสามารถเข้าหน้าเว็บ
ที่มันรันได้ไหมถ้ามันขึ้นแบบนี้ได้ก็แปลว่าเครื่องมือเราพร้อมในส่วนของการ New Project View นะครับถัดมาต่อนะครับเราสามารถทำการยกเลิกนะครับการติดตั้งนี้ได้ในการกด Ctrl C ครับการรันตรงนี้นะยกเลิกได้อันนี้เราจะทำการติดตั้งตัวเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือเจ้าตัวเขาเรียกว่านะครับเครื่องมือชื่อ VS Code ก็เสิร์ชหา VS Code นะครับบางคนอาจจะมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ทำการเปิดนะครับมันขึ้นมาพอทำการเปิด VS Code ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ก่อนหน้านี้นะครับผมจะทำการปิดไปก่อนโดยการเรียก Close Folder แล้วก็ทำการ Open Folder นะครับแล้วก็ทำการมองหานะครับโปรเจกต์ของเราที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับรู้สึกจะอยู่ในนี้ตั้งชื่อว่าเดโมนะครับหาก่อนนะนี่เดโม0นะครับไม่ใช่เป็นตัวนี้กด select นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของ view นะครับเราสามารถรันผ่าน VS Code ก็ได้นะครับผมแนะนำนะครับว่าเวลาเข้ามาหรือเปิดใน VS Code ให้ทำการติ๊กคำว่า auto save นะครับตรงนี้จะมีเหมือนกับแนะนำว่าให้ติดทำการติดตั้ง extension ต่างๆก็ให้กด install นะครับตามที่มันแนะนำเลยนะครับแล้วนั้นก็กลับมาตรงนี้นะครับก็เวลาจะรันนะครับก็มาที่ terminal new terminal นะครับให้ตรงนี้ make sure ว่าเป็น cmd ไม่ใช่ powershell มันควรจะเปิดมาเป็น powershell นะครับให้ทำการกดตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็น command prompt แทนแล้วก็ run ในคำสั่งชื่อว่า npm run แล้วก็ dev นะครับก็จะรันเหมือนตะกี้เนี่ยแหละคราวนี้ run อยู่บน vs code นะครับโอเคถัดมาต่อนะครับหลักสูตรนี้ก็จะมีการพูดคุยกับโนดด้วยแต่ว่าตรงโนดเนี่ยไม่ต้องเสียเลียดก็คือการที่เราลงเจ้าตัวโนดเจ็ดอยู่แล้วเนี่ยคือพร้อมไปแล้วก็จะมีเสียงเพียงแค่ส่วนของดัตเตอร์เบดมองโกนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะลงนะครับในกรณีเครื่อง Mac นะครับจะมีอีกวิธีการหนึ่งในการลงเอาในกรณีเครื่อง Windows ก่อนละกันนะครับเครื่อง Windows นะครับการลงเจ้าตัวมองโกดัตเตอร์เบดนะครับก็เข้าไปเสิร์ชครับมองโกนะครับDB นะครับแล้วก็เข้าลิงก์ประมาณนี้นะครับเข้าไปเลยแล้วก็ไว้ที่ตรง product ครับโอเคไหมมาที่ตรง product กด accept นะครับตรงนี้ก่อนมาที่ product แล้วก็เลือกคำว่า community server นะครับแล้วนั้นก็นะครับมาที่ตรง mongo community server ทำการ score ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทำการเขาเรียกว่ากดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ทำการ double click เพื่อติดตั้งนะครับนี่คือก่อนนี้คือ Windows และติดตั้งเสร็จวิธีการเช็คว่าเราติดตั้งสำเร็จไม่สำเร็จนะครับก็ให้ทำการเปิดนะครับเจ้าตัว command line ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า mongo และ enter ครับถ้ามันสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนกับมีเข้าไปใน shell มีได้นะครับอาจจะพิมพ์คำว่า show dbs enter ถ้ามันอารมณ์เหมือนกับสามารถพิมพ์เข้าไปแล้วก็รู้จักคำสั่งเหล่านี้นะครับก็แปลว่าน่าจะลงแล้วล่ะเราจะออกนะครับก็กด exit เพื่อออกนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือลงมองโกล่ะนะครับเอาล่ะถัดมาต่อนะครับก็กรณีเครื่อง Mac ทำยังไงถ้าเป็นการติดตั้งบนเครื่อง Mac เนี่ยนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าสามารถที่จะมาสอบถามตอนที่มาเรียนวันแรกเลยมันจะต้องลงผ่าน Homebrew จะแนะนำมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากลงจริงๆนะครับมองโกนะครับบนเครื่อง Mac ก็ให้ทำการเช็คแล้วกันจริงๆผมขออนุญาตสวิตช์นะครับจริงๆผมใช้หน้าจอรีโมทอยู่นะครับผมขออนุญาตสวิตช์มาที่ตรงเขาเรียกว่าหน้าจอผมก่อนนะครับหน้าจอ Mac ก็วิธีการนะครับเครื่อง Mac นะครับให้พิมพ์คำว่า brew นะครับขีดเวอร์ชันเพื่อเช็คก่อนว่าตัวเองมีตัว Homebrew ซอฟต์แวร์ใช้ในการติดตั้งอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีอยู่แล้วก็โอเคถ้าเกิดไม่มีอยู่นะครับก็ทำการเข้าเว็บไซต์นะครับก็ผมจะขออนุญาตเข้าเว็บไซต์นะครับก็พิมพ์คำว่า homebrew นะครับแล้วก็ทำการกดลิงก์นี้เอาลิงก์นี้มาทำการใส่ที่ command line นะครับหรือ terminal แล้วก็ทำการ enter เพื่อทำการติดตั้ง homebrew หลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จนะครับเราควรจะพิมพ์คำว่า brew kit version ได้นะครับพอติดตั้งได้แล้วเราจะทำการเขาเรียกใช้ homebrew ไปดาวน์โหลดเจ้าตัวมองโกเข้ามานะครับซึ่งดาวน์โหลดยังไงนะครับก็พิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเขียนเพิ่มเข้าไปในตัวเทคแล้วกันในโน้ตนะครับก็อาจจะพิมพ์คำว่า homebrew นะครับแล้วก็มองโกจริงๆก็จะวิ่งเข้าไปอย่างหน้านะครับที่เป็นหน้า default อยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งก็วิธีการนะครับก็ทำตามนี้เลยครับในการนะครับติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับก๊อปตัวนี้ไปใส่ที่ command line นะครับ
พอใส่เสร็จปุ๊บก็คำสั่งนี้ต่อให้เลยนะครับหลังนั้นก็ใช้คำสั่งนี้ต่อแล้วก็ตามด้วยคำสั่งนี้โอเคไหมครับก็พูดง่ายคือทำแค่นี้ครับตามสเต็ปนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับคราวนี้พิสูจน์ได้ไงว่าในเคสนี้เนี่ยเราติดตั้ง Mongoแล้วได้จริงนะครับก็วิธีการง่ายๆก็คือพิมพ์คำว่า Mongo นะครับแล้วก็ทำการขีดๆ version ถ้ามันขึ้นมาเป็นลักษณะMongo แล้วก็ขีดๆ version แบบเนี้ยก็แปลว่าติดตั้งได้ละนะครับแต่ถ้าเกิดมันเค้าเรียกว่าพิมพ์มันไม่รู้จักเนี่ยก็แปลว่ายังติดตั้งไม่ได้นะครับโอเคมั้ยครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดติดตั้งแล้วมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถสอบถามมาอย่างทางเว็บไซต์โค้ดโมบายได้นะครับสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมเครื่องก่อนที่จะมาเรียนที่โค้ดโมบายเพราะว่าถ้าเกิดมาเตรียมวันที่เรียนเนี่ยบางคนจะอยู่ในเขาเรียกว่าใช้เครื่องของบริษัทแล้วก็เน็ตเวิร์กภายในบริษัทอาจจะมีการบล็อกได้นะครับอันนี้อาจจะส่งผลทำให้เขาเรียกว่ามันตะกุตะขักระหว่างเรียนในช่วงวันแรกนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ